มีปัญหาแต่กับเรื่องค่าน้ำค่าไฟตลอดเลยค่ะเรื่องค่าไฟของเดือนที่แล้วก็ค้างก็จะมายกมิเตอร์เหมือนกันอีกรอบนึงก็ต้องเคลียร์ปัญหาแต่ค่าไฟเนี่ยค่ะทุกๆเดือนรอบนี้กดเครื่องคิดเลขแล้วยังก็เพิ่มขึ้นมา 1,000 บาทค่ะถ้า4บาท68สตางค์นะถ้า4บาท68สตางค์ก็เพิ่มมา69สตางค์69สตางค์ใช่ค่ะแล้วค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่พี่เฉลี่ยไป1บาทเพิ่ม1บาทใช่ค่ะพี่ก็จะขอลูกค้าปรับเพิ่มขึ้น1บาทก็คงเป็นราคาที่สูงมาก4บาท68สตางค์นะครับเพราะนั้นก็วิงวอนภาครัฐนะครับช่วยพิจารณาหน่อยเพราะว่าเรียนนะครับเราเองในฐานะกกร.เราไม่อยากที่จะต้องมานั่งวนกลับมาที่ปัญหาเดิมๆทุกๆ4เดือนเนี่ยเราจะต้องมานั่งคุยเรื่องเก่าๆเพราะว่าเรามีงานอีกเยอะแยะที่ต้องเดินไปข้างหน้าอยากให้ทางภาครัฐรีบตอบสนองโดยเฉพาะเรื่องการตั้งกร.พลังงานเพราะกร.พลังงานเนี่ยจะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุนะครับเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ